ยากรณ์ของบทที่10เนาะเออไวยากรณ์ของบทที่10แล้วแน่นอนก็ต้องมียึบ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 โอเคนะนะคะข้อ1เนี่ยข้อ1เขาสอนให้เรารู้ว่าข้อ1นะคะบุงโปไวยากรณ์ข้อแรกเขาสอนให้เรารู้ว่าคำนามนะคะเวลาเราใช้เนี่ยกับคำว่าอาริมัสแล้วก็อิมัสเอาใหม่ดีกว่าเซนเซแก้เป็นตรงนี้เป็นนามอย่างนี้แล้วก็เขียนว่าของได้ไหมสิ่งของอ่ะของเฉยๆเดี๋ยวจะงงสิ่งของนะคะคำนามซึ่งเป็นสิ่งของบวกกับคำช่วยกะแล้วบวกกับคำว่าอาริมัสส่วนคำนามที่เป็นคนสัตว์นะจ๊ะคำนามที่เป็นคนสัตว์คนหรือสัตว์อันนี้คือคอมมานด์นะลูกที่เหมือนสระอุนี่คือคอมมานด์เซนะคนหรือสัตว์นะคะก็ใช้กับคำช่วยกะได้อันนี้หมายความว่าอย่างนี้อ่ะนึกออกไหมคือสิ่งของกะอานิมัสคนสัตว์กะอีมัสอย่างเงี้ยเซนเซกะตัวเดียวคือมันใช้ด้วยกันนะลูกเซนจะได้ไม่ต้องเขียนอีกครั้งหนึ่งแค่นี้แหละจบของไวยากรณ์อันที่หนึ่งอันที่สองเขาบอกมาว่าอันที่สองเขาบอกว่าเวลาจะใช้เนี่ยเวลามันใช้กับสถานที่นะคะคำนามซึ่งเป็นสถานที่น้องเห็นไหมน้องๆเข้ามาก็บอกเซนเซมาเร็วจังวันนี้เป็นอะไรจริงๆวันนี้เซนเซน้องปัสนีถามมานะคะจริงๆวันนี้เซนเซมีนัดไลฟ์ในกลุ่มเรียนฟรีจะสอนเรื่องคำช่วยโอ้คำช่วยโอ้คำช่วยโยเนแล้วก็โยเนนะคะกะแบบเอาให้หมดคำช่วยแล้วก็เราจะได้ขึ้นซีรีส์ใหม่ในกลุ่มเรียนฟรีไงนะคะก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแต่ว่าไม่พร้อมก็คืออินเทอร์เน็ตพอเวลากดไลฟ์แล้วมันไปไม่ได้มันตะกุกตะกักมากนะคะเซก็เลยกังวลกลุ่มมินนะเราว่าเราจะไปกันรอดไหมก็ลองเข้ามานะคะลองเข้ามาแล้วเฮ้ยมันก็ไลฟ์ได้เซก็เลยปล่อยมันไปเดี๋ยวอันนั้นก็เอาไว้ที่หลังเอากลุ่มมินนะ1เราไว้ก่อนดีกว่าก็เลยมากลุ่มมินนะ1เลยเนาะอ่ะโอเคเอาเป็นว่าเนี่ยเซนเซกำลังสรุปบทที่10อยู่นะคะเป็นเนื้อหาเก่านะน้องๆที่มาไม่ทันไม่ต้องตกใจเดี๋ยวสรุปไปแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นบทที่11วันนี้ละค่ะอ่ะไหนนะอันไหนนะเซบอกว่าอะไรนะอ๋อสถานที่นะคะสถานที่เนี่ยเซนเซวงเล็บไว้หน่อยเป็นตำแหน่งสถานที่หรือตำแหน่งละกันอาจจะเป็นสถานที่เป็นบ้านเป็นโรงเรียนเป็นร้านค้าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นสถานที่หรือเป็นตำแหน่งเช่นหน้าบ้านในห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบนต้นไม้อย่างนี้ก็ได้นะคะตรงเนี้ยจะใช้กับคำช่วยนี้โอเคไหมแล้วถ้าเป็นของคำนามนะถ้าเป็นของใช้กับคำว่ากะทำไมมันเต็งๆเยอะจังเซนเซแล้วก็อาริมัสนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนหรือสัตว์ก็ไม่ใช้อาริมัสใช้อะไรลูกอีมัสโอเคนะเดี๋ยวเซวงกลมคำช่วยให้มันเห็นชัดๆเนาะคำช่วยนี้คำช่วยกะในประโยคนี้นะลูกในประโยคนี้จะมีทั้งคำช่วยนี้แล้วคำช่วยกะเอาใหม่นะเดี๋ยวเซวงกลมสีเขียวซ้ำอีกทีนึงนะคำช่วยนี้ในที่นี้จะใช้กับสถานที่หรือตำแหน่งที่มีสิ่งของหรือคนสัตว์อยู่ตรงตำแหน่งนั้นฟังใหม่ครั้งหนึ่งนะคะหนูจะจดโน้ตไปตามความเข้าใจของหนูก็ได้นะคะนี่ในที่นี้ใช้วางไว้หลังสถานที่ที่มีของหรือคนหรือสัตว์อยู่ตรงนั้นโอเคไหมพอเซนเซพูดถึงแบบนี้แล้วอ้าวเซนเซคุ้นๆน่ะแล้วตอนที่เราเรียนสถานที่เนี่ยตอนบทแรกๆเลยอะบทที่5จำได้ปะบทที่5เซนเซบอกว่าสถานที่เดี๋ยวขอนอกเรื่องนิดนึงนะคะคือทบทวนทุเขาเรียกว่าอะไร
ย้อนอดีตกลับไปทบทวนดูหน่อยว่าเอ้ยมันก็สถานที่เหมือนกันนี่แหละแต่ว่ามันคนละประเด็นกันอะมันคนละจุดประสงค์ที่จะบอกเซนเซตอนเราเรียนบทที่5เนี่ยสถานที่มันใช้กับคำช่วยเอไม่ใช่หรอคะใช่แต่ว่าใช้กับคำช่วยเอเนี่ยหนูอย่าลืมว่าข้างหลังต้องเป็นไปมากับจำได้ไหมคะลูกเออเป็นกริยาไปมาหรือกลับโอเคปะเออถ้าข้างหลังประโยคเนี่ยมีไปมากับใช่สถานที่นั้นต้องใส่คำช่วยเอโอเคปะอันนี้ของบท5ต่อไปพอเราเรียนมาเรื่อยๆปุ๊บอ้าวบท6เจอสถานที่อีกแล้วจำได้ไหมจำได้ไหมเออบท6ก็เป็นสถานที่เหมือนกันแล้วมันใส่คำช่วยเดนะคะแล้วข้างหลังเป็นกริยาที่ทำที่นั่นอ่ะเข้าใจแล้วเซียพูดไหมกริยาที่ทำที่นั้นโอเคปะเออสถานที่เหมือนกันลูกแต่ว่าท้ายประโยคเนี่ยมันไม่เหมือนกันในบทที่5เราเรียนสถานที่เราเรียนสถานที่เซนเซมาเร็วแล้วก็ลืมทักทายน้องๆเลยด้วยนะคอมบังวะจ้ะคอมบังวะนะคะน้องคิมโดโดเข้ามาแล้วอ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เรานอกเรื่องมาขนาดนี้แล้วจะไม่นอกเรื่องไปกว่านี้อีกแล้วนะคะอ่ะเอาใหม่เมื่อกี้นี้เราเรียนบทที่10เราสรุปบทที่10นะคะเราไปเจอในเรื่องของสถานที่ของบท10เนี่ยใช้นี้โอเคปะแต่เซนเซทบทวนให้หนูว่าเออมันมีของบท5ของบท5เนี่ยสถานที่จะใส่เอ๊ะก็ต่อเมื่อข้างหลังเป็นไปมาหรือกลับบท6ก็ใช้สถานที่เหมือนกันนะคะจะใส่เดะแต่ว่าข้างหลังต้องเป็นกริยาที่ทำที่สถานที่นั้นเนี่ยที่สถานที่มันอยู่ข้างหน้าเดะเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามารวมไว้ได้นะของบท10สถานที่เหมือนกันแต่ในที่นี้ใส่นี้นะคะเพราะว่าหมายความว่ามีสิ่งของนั้นอยู่ที่นั่นซึ่งท้ายประโยคจะลงท้ายด้วยอาริมัสหรืออีมัสไงอาริมัสก็คนอยู่ที่นั่นใช่ไหมอาริมัสก็สิ่งของอยู่ที่นั่นหรืออีมัสก็มีคนอยู่ที่นั่นถูกปะโอเคนะคะแล้วถามว่าเซนเซมันมาทุกคำช่วยเลยอะสถานที่เพราะฉะนั้นถ้าหนูไปจำว่าสถานที่ใส่เดอย่างเดียวมันไม่ได้ไงหนูต้องจำคือดูทั้งรูปประโยคทั้งหมดนะคะดูทั้งรูปประโยคทั้งหมดโอเคนะถามว่าเซนเซสถานที่ใส่เอ๊ะก็ได้ใส่เดะก็ได้ใส่นี้ก็ได้ตามข้างหลังมันมาใช่ปะทีนี้แล้วมันใส่อย่างอื่นได้ไหมคะได้นะเราอย่าไปจำว่าสถานที่ต้องใช้กับคำช่วยนี้เสมอมันใช้กับคำช่วยอะไรก็ได้ลูกแล้วแต่หนูจะให้มันเป็นอะไรอย่างเช่นเซนเซบอกว่าเอคิแปลว่าอะไรสถานีรถไฟถูกปะสถานีรถไฟเนี่ยเป็นสถานที่ถูกไหมแต่เซนเซใส่วะผิดปะเอคิวะอาโซโกเดสสมมติมีคนถามทางเอคิวะอาโซโกเดสก็ใส่วะได้นี่เพราะว่าเราจะให้เอคิเป็นท็อปิกใช่ปะอันนี้สถานที่เราจะให้ชี้ว่ามีสิ่งของหรือคนอยู่ที่นั่นบท6ใช้เดะเพราะว่าเราจะชี้ว่าสถานที่เนี้ยเกิดการกระทำอยู่ในตรงนั้นนะคะนะอันนี้เซย้อนขึ้นไปอีกแล้วสถานที่ในบทที่5ใช้เอ๊ะเพราะว่าเราจะชี้ว่าเป็นสถานที่ที่เรามุ่งไปมาหรือกลับโอเคนะหรือใช้คำช่วยโอ๊ะได้ไหมคะซินเซยกตัวอย่างเช่นเฮยะละกันเฮยะแปลว่าห้องซินเซใส่โอ๊ะได้ไหมสถานที่เป็นกรรมได้ไหมล่ะได้ดีทำไมจะไม่ได้นะคะถ้าข้างหลังเป็นคำกริยาที่ไปกระทำกับสถานที่นั้นซินเซใส่คำว่าโซจิชิมัสโซจิชิมัสหมายความว่าทำความสะอาดค่ะทำความสะอาดนะเพราะฉะนั้นเราทำความสะอาดห้องห้องอาจจะเป็นสถานที่ที่เราเข้าไปทำความสะอาดนะคะน้องๆหลายๆคนถามเซสับสนว่าเซมันไม่ใส่เดะหรอโซเฮยะเดะโซจิชิมัสทำความสะอาดที่ห้องคืออย่างนี้หนูทำความสะอาดห้องใช่ปะทำความสะอาดห้องหนูกวาดห้องถูห้องหนูกระทำห้องใช่ปะเพราะฉะนั้นจะใส่คำช่วยโอ๊ะนะลูกไม่ใส่เดะถ้าหนูทำความสะอาดอะไรบางอย่างที่ห้องอันนั้นใส่เดะได้โอเคปะนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องสถานที่เนี่ยเลิกสับสนสักที
เออนะมาเจอบทสรุปบทนี้เหมือนสรุปทุกบทมาให้เลยนะคะสรุปบท10ได้บท6ไปด้วยบท5ไปด้วยโอเคปะอืมโอเคนะคะทีนี้มีอีกสถานที่มีคำช่วยอะไรที่เราเรียนไปเอเดนิวะโนได้ไหมโนอย่างเช่นกิงโคไปเลยหรือธนาคารกิงโคโนโทนาริได้ไหมตรงเนี้ยเดี๋ยวเซเซมันจะเป็นอีกข้อนึงนะคะในบทนี้แหละกิงโคโนโทนาริโนในอันเนี้ยจะใช้กับจะมีอธิบายในไวยากรณ์ต่อไปนะคะใส่โนก็ได้กิงโคก็เป็นสถานที่นะคะแต่ข้างหลังเป็นคำบอกตำแหน่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่โนนะคะกิงโคโนโทนาริโอเคนะอย่าไปปักใจเชื่อว่าเฮ้ยคำช่วยสถานที่ต้องใช้คำช่วยนี้ตลอดมันขึ้นอยู่กับข้างหลังที่ตามมาด้วยเพราะฉะนั้นเวลาข้อสอบเติมคำช่วยหนูดูดีๆนะลูกอ่ะโอเคไหมเมื่อกี้เสอธิบายไปอันเดียวเองที่วงกลมสีเขียวเนี่ยนี้โอเคนะคะเอาใหม่นะรูปประโยคในข้อ2เซนเซให้สมการว่าสถานที่หรือตำแหน่งเติมต่อด้วยคำช่วยนี้แล้วก็ของใส่ด้วยคำช่วยกะต่อด้วยคำว่าอาริมัสหรือถ้าไม่ใช่ของล่ะเป็นคนหรือสัตว์ก็ใช้กับคำช่วยกะเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นอิมัสเพราะว่าอิมัสใช้กับคนสัตว์ซึ่งแปลว่ามีนะคะอาริมัสอิมัสแปลว่ามีนะกะตรงเนี้ยเนี่ยใช้กับคนหรือสัตว์หรือสิ่งของเนี่ยที่มีอยู่ตรงสถานที่นั้นโอเคไหมนะเดี๋ยวเซจะยกตัวอย่างเทียบให้กันทั้ง2อันนะคะเดี๋ยวเซจะยกตัวอย่างเทียบกันให้ดูทั้ง2อันให้มันชัดเจนแต่ว่าเซอยากจะแนะนำรูปประโยคอีกแบบนึงนะคะรูปประโยคอีกแบบนึงในข้อ2กับข้อ3เนี่ยนะถามว่ามันอาจจะคล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเน้นต่างกันโอเคไหมนะคะในข้อ3เนี่ยเขาเอาของเขาเอาตรงนี้ยกมาไว้ข้างหน้าโอเคไหมเอาของหรือคนหรือสัตว์เนี่ยนะคะอันนี้เซตต้องแยกเป็น2ประโยคล่างบนเพราะว่ามันใช้ต่างกันอาริมัสกับอีมัสเนาะของนะคะหรือคนหรือสัตว์เอามาไว้หน้าประโยคเพื่อที่จะให้มันเป็นท็อปปิกของประโยคหัวเรื่องของประโยคใส่คำช่วยอะไรคะหัวเรื่องของประโยคใส่คำช่วยอะไรคะวะนะคะวะของวะคนหรือสัตว์วะแล้วก็สถานที่เหมือนเดิมเห็นไหมเซถามว่าตรงนี้จะต้องใส่คำช่วยอะไรที่เซวงเนี่ยอันนี้อาริมัสถูกไหมคะลูกแล้วก็ถ้าใช้กับคนสัตว์ต้องเป็นอิมัสโอเคนะคะตรงนี้ที่เซนเซทำให้เป็น2อันเพราะว่าอย่างนี้เนาะมันใช้ต่างกันคนหรือสัตว์นะคะเอาใหม่นะในประโยคข้อ2เนี่ยสถานที่อยู่หน้าอยู่ทั้งด้านหน้าของประโยคนะคะใส่คำช่วยนี้แล้วตามด้วยของหรือคนสัตว์ใส่กะอาริมัสหรืออิมัสในประโยคแบบที่3ยกสิ่งของหรือคนสัตว์นั้นขึ้นมาเป็นท็อปปิกของหัวเรื่องแล้วใส่ด้วยคำช่วยวะส่วนสถานที่และตำแหน่งตรงเนี้ยแล้วมันต้องมีคำช่วยใช่ไหมข้างหลังเป็นอาริมัสหรืออิมัสเซนเซถามว่าไอ้โบตรงเนี้ยลูกจะต้องใส่อะไรมีน้องๆหลายคนเข้าใจว่าอ๋อนี่ไงอาริมัสอิมัสนี่ไงข้อ1นี่ไงข้อ1เห็นไหมข้อ1กะอาริมัสอิมัสเห็นปะข้อ2ก็กะอาริมัสอิมัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้หนูก็ใส่กะได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้นะคะหนูอย่าไปจำว่าหน้าอาริมัสหรือหน้าอิมัสจะเป็นกะเสมอเราจะต้องดูหน้าที่ของประโยคหน้าที่ของคำนั้นในประโยคตรงเนี้ยสถานที่หรือตำแหน่งเนี่ยมัน
มันอยู่ตรงทางส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะต้องใส่คำช่วยอะไรอะที่บอกว่ามีสิ่งของหรือคนสัตว์อยู่ตรงสถานที่นั้นซึ่งก็คือคำช่วยนี้เออนะคะน้องอริยายังกะอยู่เออน้องยีนน้องโซระโอเคนะใส่นี้นะคะน้องอริยาทบทวนครั้งที่แล้วอะแรกๆอะที่เซนเซอธิบายไปอะน่าจะชัดเจนขึ้นนะคะเพราะว่าเราจะโดนรูปประโยคหลอกอะเดนเซอธิบายยกตัวอย่างให้ดูอีกทีนึงก็ได้มันจะได้ชัดๆโอเคนะโอเคนะเซนเซยกตัวอย่างให้นะเซยกตัวอย่างเป็นสีชมพูแล้วกันเออเซนเซยกตัวอย่างว่าซุคุเอะอะแมวสเควร์เอาเฮยะก่อนเฮยะคือห้องนะคะเฮยะก็คือห้องเฮยะก็คือห้องนะเฮยะแล้วเซนเซก็บอกว่าวะเฮยะวะนะคะเฮยะวะอัสมิมาเซ็ตเฮยะนิอันเซยังไม่ใส่คำช่วยกันเออยังไม่ใส่คำช่วยให้หนูเดาเองหนูก็รู้ละค่ะอันเซนี้อ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวให้ดู2อันมีเฮยะมิสคุเอะแล้วก็มีคำว่าอาดิมัสโอเคปะอีกประโยคนึงประโยค B สลับกันซุคุเอะมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็ตรงนี้เฮยะแล้วก็ตรงนี้อาริมัสเหมือนกันเออเดนเซถามว่าข้อ A หนูจะต้องใส่อะไรหนูไม่รู้หรอกว่าต้องใส่อะไรเดนเซวงไว้ให้นะเราต้องดูรูปประโยคค่ะข้อ A นะห้องโต๊ะแล้วก็อาริมัสเอาใหม่นะห้องโต๊ะแล้วก็อาริมัสห้องเนี่ยกับโต๊ะถามว่าห้องจะอยู่ในโต๊ะหรือโต๊ะจะอยู่ในห้องลูกฮะห้องจะอยู่ในโต๊ะหรือโต๊ะจะอยู่ในห้องมันก็ควรจะเป็นห้องโต๊ะอยู่ในห้องใช่ป่ะเออเพราะฉะนั้นหนูมีห้องแล้วก็มีโต๊ะถามว่าอะไรเป็นสถานที่ที่มีสิ่งของนั้นอยู่คะห้องถูกป่ะเออจำได้ไหมสถานที่ที่มีสิ่งของนั้นอยู่ใส่คำช่วยนี้ได้ยังได้ยังเออเอาใหม่นะห้องกับโต๊ะโต๊ะในห้องต้องมีคำว่าอยู่ด้วยลูกเออต้องมีคำว่าอยู่ใส่คำว่าอยู่ลงไปด้วยนะคะเออมีอยู่นะคะอยู่หรือมีอยู่อืมนะเอาใหม่นะมีห้องกับมีโต๊ะห้องเนี่ยคือสถานที่ที่มันมีโต๊ะอยู่ข้างในใช่ป่ะเพราะนั้นสถานที่นั้นจะต้องเป็นนี้ส่วนของที่มีอยู่ข้างในใส่กะลูกเออใส่กะส่วนข้อ B เนี่ยส่วนข้อ B มันยกโต๊ะออกมาเป็นประธานอืมใครยกโต๊ะออกไปคะมันยกโต๊ะออกมาไว้หน้าประโยคเป็นประธานซุคุเอะก็เลยกลายเป็นประธานของประโยค B ซุคุเอะวะเฮยะเป็นห้องซึ่งห้องมันก็คือยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ที่มีโต๊ะอยู่เหมือนเดิมเพียงแค่โต๊ะไปอยู่หน้าประโยคเป็นประธานเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ยังเป็นสถานที่ก็ต้องใส่นี้นะคะเอาใหม่นะถามว่าข้อ A กับข้อ B เนี่ยความหมายมันเหมือนกันไหมความหมายมันเหมือนกันไหมอันนี้เป็นห้องนะคะนี่คือห้องเซ นะเออแล้วก็มีโต๊ะอยู่หนึ่งตัวเออเออเนี่ยโอเคมันได้ภาพนี้ออกมาเหมือนกันค่ะคือมันได้ภาพเนี้ยโต๊ะอยู่ในห้องเหมือนกันแต่ว่านะคะประโยคที่ต้องการที่จะพูดถึงเนี่ยมันสื่อคนละอย่างกัน A บอกว่าเฮยะนิซุคุเอะกะอาริมัสอะไรอยู่ข้างหน้าเฮยะนิในห้องในห้องมีโต๊ะโอเคปะข้อ A เราต้องแปลว่าในห้องมีโต๊ะซึ่งตรงกับของอันนี้เนาะอืมจริงๆเซอยากไปเขียนตรงนี้เดี๋ยวกลัวมันไปทับกับเส้นเออนะคะA จะแปลว่าในห้องมีโต๊ะ B จะแปลว่าโต๊ะอยู่ในห้องโอเคปะเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละค่ะถามว่าเวลาเราจะพูดอะเราจะพูดยังไงตามสะดวกตามสบายเลยเราอยากเน้นห้องเราอยากเน้นว่าห้องเนี่ยในห้องเนี่ยมีโต๊ะเราก็เอาเฮยะขึ้นก่อนและเฮยะเป็นสถานที่หนูก็ใส่นี้อืม
นะคะส่วนโต๊ะเป็นของที่มีอยู่ในสถานที่นั้นหนูก็ใส่กะโอเคป่ะเออในห้องอ่ะมีโต๊ะเฮียนิสุเกะกะอาริมัสเฮียนิสุเกะกะอาริมัสในห้องอ่ะนะมีโต๊ะเขาเอาเฮียนิขึ้นก่อนแสดงว่าเขาต้องการพูดถึงห้องไม่มีประธานใดทั้งสิ้น B บอกว่าสุเกะวะเฮียนิอาริมัสสุเกะวะเฮียนิอาริมัสโต๊ะนะอยู่ในห้องได้รูปนี้เหมือนกันใช่ได้รูปนี้เหมือนกันแต่นิดหน่อยที่ไม่เหมือนกันก็คือสิ่งที่ต้องการสื่อค่ะ A เนี่ยเขาต้องการพูดถึงในห้อง B เขาต้องการพูดถึงโต๊ะ A เนี่ยเขาอยากรู้ว่าในห้องมีอะไร B เนี่ยเขาไม่อยากรู้หรอกในห้องมีอะไรแต่อยากรู้ว่าโต๊ะอยู่ไหนเขาก็เลยพูดถึงโต๊ะขึ้นก่อนโอเคป่ะข้อ2กับข้อ3เวลาหนูเอาไปพูดในชีวิตประจำวันหนูจะเอาอะไรขึ้นก่อนหนูจะเน้นอะไรขึ้นก่อนก็ได้เลยตามสะดวกตามสบายแต่ว่าเวลาเจอในคำช่วยหนูต้องพิจารณาแบบนี้นะลูกอะไรคือสิ่งที่อยู่แล้วอะไรคือสถานที่ที่อยู่สถานที่เนี่ยจะอยู่ข้างหน้าหรือหลังเห็นไหมเฮยะเป็นสถานที่ใช่ป่ะสถานที่จะอยู่ข้างหน้าหรือหลังต้องใช้กับคำช่วยนี้เสมอแต่สิ่งของหรือถ้าเกิดว่านี้มันเป็นคนก็อาจจะได้นะอยู่ข้างหลังก็เป็นกะไปแต่ถ้ามันอยู่ข้างหน้ามาเป็นประธานก็ใส่วะเนาะโอเคนะคะต่อไปข้อต่อไปแล้วต่อไปก็ไม่มีอะไรสับสนต่อไปจะง่ายแล้วค่ะข้อ4นะคะข้อ4เขาบอกว่าไวยากรณ์4เขาบอกว่าเนี่ยแหละคำนามคำนามใช้กับคำแสดงตำแหน่งต้องมีโนมาขั้นด้วยถ้าคำนามที่ใช้กับตำแหน่งต้องมีโนมาขั้นด้วยเหมือนอันนี้แหละตำแหน่งเนาะเหมือนอันนี้ที่เซพูดแหละกิงโคแปลว่าธนาคารใช่ไหมลูกนี่อันนี้ของอันนี้กิงโคโนโทนาริเห็นป่ะบนโต๊ะก็บนโต๊ะภาษาไทยเราไม่มีคำว่าของใช่ป่ะบนโต๊ะเราอย่างนี้เลยอะแต่ว่าคำว่าบนเราต้องมีคำว่าอุเอะใช่ป่ะเขียนคันจิโร่อุเอะแปลว่าบนโต๊ะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นละคะซุคุเอะโนอุเอะต้องมาแพทเทิร์นนี้นะบนล่างซ้ายขวาหน้าหลังที่เราเรียนกันไปแล้วเนี่ยทั้งหมดต้องมาแพทเทิร์นนี้ลงเลยข้างหน้ามีโนนะคะเอาอะไรอีกคนก็ได้นะใช้กับคนก็ได้วาตาชิค่ะฉันวาตาชิฉันข้างๆฉันเนี่ยข้างๆฉันโทนาริข้างๆฉันเนี่ยมีผู้ชายแปลกหน้าอยู่ด้วยเฮ้ยตอนนี้เซไม่มีข้างๆไม่มีผู้ชายแปลกหน้าหรอกอยู่คนเดียวจ้าต่อไปค่ะหรือจะใช้กับสถานที่ก็ได้นะคะเมื่อกี้โต๊ะใช่ไหมบนโต๊ะเอคิอีกแล้วกันเอคิแปลว่าสถานีใช่ป่ะเอคิโนะชิกาคุใกล้ๆสถานีก็ต้องมีโนะคือถ้าข้างหลังเป็นอุเอชิตะมิกิฮิดาริข้างหน้าเป็นโนะก่อนที่จะใส่คำนามคำนั้นนะคะข้อ5ไวยากรณ์ข้อ5เขาบอกว่าการใช้ยะหรือนาโดะเซเป็นเอวะเอยะเลยกันเอนี่คือคำนามคำใดคำหนึ่งนะคะบีเอยะบีหมายความว่าเอหมายความว่าA B และอื่นๆหรือบางครั้งเขาก็จะใส่นาโดะเข้าไปให้ชัดเจนขึ้นด้วย A ยะ B นาโดะมีคำว่านาโดะด้วยก็ได้นะคะ A ยะ B นาโดะหมดแล้วแค่นี้อันนี้เข้าใจง่ายข้อ6ค่ะไวยากรณ์ข้อ6เขาบอกว่าการที่เราจะใช้คำถามว่าですかใช้ในการยืนยันค่ะใช้ในการยืนยันว่าเราเข้าใจอย่างนั้นใช่ไหมอย่างเช่นเราจะเจอสถานการณ์ที่คุณมิลล่าเนี่ยเข้าไปถามสาวๆที่เดินผ่านแล้วถามว่ายูเนียสโตร์วะโดโกเดสกาใช่ป่ะยูเนียสโตร์เดสกาใช่ป่ะคนตอบเนี่ยแทนที่จะตอบไปเลยแต่ว่าเขาถามเอาชื่อนั้นมาถามอีกทีนึงซึ่งภาษาไทยก็มีร้านนี้อยู่ไหนร้านนี้เหรอคะประมาณนี้ค่ะก็คือใช้เดสก์ใช้เป็นคำถามที่เราก็รู้แหละแต่ว่าเรายืนยันความเข้าใจเราเฉยๆนะคะอันสุดท้ายอันที่7มันจะมีบทเรียนเนี่ยที่ใช้สำนวนว่าชิริโซซุนะคะชิริโซซุวะอะดิมาเซงกะซึ่งตรงเนี้ยคนไทยเราก็อาจจะใช้กันบ่อย
การใช้ประโยคปฏิเสธในการถามเนี่ยเซก็ไม่รู้ว่าคนไทยเราทำไมถึงใช้แบบนี้เนาะแต่เขาบอกว่าเพื่อเหมือนกับไม่ไปกดดันฝ่ายตรงข้ามว่าต้องตอบว่ามีอ่ะแต่ถ้าไม่มีเขาจะได้ไม่รู้สึกผิดไงไม่เป็นไรชีดิโซสุวาอาริมาเซนกะไม่มีซอสพริกเหรอคะถ้าเขาบอกว่าไม่มีเขาจะได้ไม่รู้สึกผิดมากเออแต่ถ้าบอกว่ามีซอสพริกไหมคะเออแบบเนี้ยมันก็อาจจะแบบดูเป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยถนอมน้ำใจคนที่เราคุยด้วยมารยาทญี่ปุ่นวัฒนธรรมเขาจะอย่างเงี้ยค่ะเขาจะคิดซับซ้อนมากนะคะน้องก้องถามมานะคะว่านาโดะคืออะไรนาโดะเป็นคล้ายๆกับคำว่าเป็นต้นอ่ะเป็นต้นเหมือนกับว่าเราจะพูดคำว่าเป็นต้นหรือไม่พูดก็ได้อย่างเช่นในห้องเราไปซื้ออะไรมาบ้างเราไปซื้ออะไรมาบ้างเราไปซื้อของอะไรมาบ้างเราบอกว่าซื้อคูดาโมโนยะยาไซไคมาชิตะคูดาโมโนยะยาไซโอไคมาชิตะซื้อผักแล้วก็ผลไม้ซึ่งในเนี้ยถ้าหนูใช้ยะจะตรงกันข้ามกับโต๊ะนะลูกถ้าโต๊ะคือ2 อย่างเนี้ยไม่มีอย่างอื่นแล้วแต่ถ้าหนูใช้ยะคือมันยังมีอื่นๆอีกแต่ไม่ได้พูดถึงหรอกอยากพูดถึงแค่เนี้ยยกขึ้นมาพูดเฉยๆนะคะถ้าหนูใช้โต๊ะเนี่ยมันจะเป็นและไม่มีอย่างอื่นอีกนะคะส่วนนาโดเนี่ยเอามาเพิ่มเพื่ เป็นต้นเฉยๆซึ่งเวลาภาษาพูดเราอะเราก็ไม่ได้พูดเป็นต้นอะไรเงี้ยไปตลาดมาไปซื้ออะไรมาแกอ๋อไปซื้อผักผลไม้แล้วอื่นๆอีกเป็นต้นบอกว่าอุ้ยพูดปะก็จะพูดไม่พูดก็ได้ค่ะนะอันนี้แบบนี้ก็ได้เอยะบีก็ได้หรือเอยะบีนาโดะก็ได้แต่เซว่าในภาษาเขียนอะในหนังสืออะมันจะมาให้หนูงงอ่ะโอเคนะจ๊ะอันนี้คือสรุปบทที่ผ่านมาเดี๋ยวเราจะขึ้นบท11เลยนะขึ้นบท11แล้วนะคะอันนี้คือสรุปบท10นะอาจจะมีระยงระยางอะไรนิดนึงนะคะโอเคถ้ามันเล็กเกินไปน้องๆก็ลองดูย้อนนะเพราะว่าเวลาเซขยับมาให้มันรวมมาแบบเนี้ยมันจะเล็กนะคะแต่ตอนที่เซเขียนเซก็จะขยายเนาะอ่ะเอาเป็นว่าจดสรุปนะคะตามสไตล์ของหนูเลยละกันนะคะอ่ะขึ้นบทที่11เลยดีกว่าขึ้นบทที่11เซขออนุญาตลบกระดานนะจ๊ะปึ๊บ